ข่าวดีวันที่28พฤษภาคมนี้รัฐโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้อีกคนละ 1,000 บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้นะคะก็จะได้รับคนละ 1,000 บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะเป็นเงินอะไรใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างและก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่ามาตรการโครงการเราชนะในรอบใหม่นี้นะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ได้มีมติขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มเติมนะคะรวมถึงกรอบวงเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่3นะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงพบผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้นะคะก็เป็นการเพิ่มเงินเยียวยาให้อีกคนละ 2,000 บาทนะคะโดยแบ่งจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทนะคะซึ่งระยะเวลามาตรการนี้นะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะซึ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินของโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็จะได้รับเงินของโครงการนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็ได้รับไปแล้วนะคะงวดแรกในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้รับงวดแรกไปคนละ 1,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ยังเหลืออีก1งวดนะคะซึ่งก็จะเป็นงวดสุดท้ายนะคะก็จะได้รับในวันที่28พฤษภาคม2564อีกคนละ 1,000 บาทนะคะทางรัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เหมือนเดิมนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะย้ำนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เท่านั้นนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะให้กับกลุ่มบัตรประชาชนที่ได้รับเงินของโครงการเราชนะนะคะได้รับอีกงวดสุดท้ายในวันศุกร์ที่28พฤษภาคมนี้นะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ